เจริญพรตอนค่ำกับทุกท่านช่วงบ่ายก็ได้แวบไปธุระแล้วก็ปล่อยให้พระตามได้พาพวกเราปฏิบัติธรรมก็ท่านก็บอกว่าตั้งใจปฏิบัติกันดีครับอาจารย์นะพอดีก็เลยฝากพระบอกว่าช่วยสวดอริยมรรคมีองค์8พาโยมสวดอริยมรรคมีองค์8หน่อยเพื่อจะได้อธิบายให้โยมได้เข้าใจมากขึ้นกับการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันต่อเนื่องกับธรรมจักรนะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจะเป็นที่อยู่ในธรรมจักรอีกทีหนึ่งเพื่อขยายความมรรคซึ่งอยู่ในบทอริยสัจ4ในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยตัวสำคัญก็คือความเข้าใจในยะที่สำคัญที่อยู่ในนั้นแล้วก็เรื่องของการเข้าใจมรรคและวิธีการที่จะปฏิบัติต่อมรรคเพราะถ้าไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยเราก็จะปฏิบัติมรรคแบบไม่สามารถที่ทำให้มรรคนั้นหมุนไปหรือว่าทำให้มรรคนั้นก่อเกิดพลังที่จะเข้าสู่การหลุดพ้นได้หรือว่าการเรียนรู้เพื่อความหลุดพ้นได้อริยมรรคมีองค์8มันเริ่มจากสัมมาทิฏฐิในตัวสัมมาทิฏฐิที่พูดในอริยมรรคมีองค์8นั้นก็คือความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์ความรู้อันใดเป็นความรู้ในเหตุแห่งทุกข์ความรู้อันใดเป็นความรู้ในการดับลงแห่งทุกข์และความรู้อันใดเป็นความรู้ในการดำเนินไปให้ถึงความดับแห่งทุกข์อยังวจติภิกขเวสัมมาทิฏฐิเรากล่าวว่านี่คือสัมมาทิฏฐิทำไมสัมมาทิฏฐิถึงต้องบังคับตายตัวเลยว่าจะต้องพูดถึงเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เพราะว่าถ้าเราทำปฏิบัติผิดไปจากการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์มันไม่อาจจะเข้าสัมมาทิฏฐิได้ถ้าพวกเราฟังอาจารย์มาวันจนถึงเมื่อเช้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบนเส้นทางแห่งการปฏิบัติหลายพันปีที่ผ่านมาเราโยคีฤาษีชีพไพรทั้งหลายต่างปฏิบัติแต่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์แต่เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอัตตาด้วยความเชื่อว่ามีอัตตาที่เที่ยงแท้ที่พระพรหมแบ่งมาเพราะเขาสอนพราหมณ์เขาสอนว่าสรรพสิ่งเกิดจากพรหมเพราะพรหมเป็นผู้แบ่งอัตตาย่อยลงมาแล้วมนุษย์ก็เกิดจากอัตตาย่อยเหล่านั้นจากนั้นมนุษย์ต้องเวียนว่ายเพื่อชำระอัตตานี้ให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะกลับคืนไปสู่พรหมหรือบรมอัตตานั่นคือคำสอนเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกว่ากระบวนการการปฏิบัติของเราฤาษีซึ่งยังอยู่ในศาสนาพราหมณ์ก็พยายามปฏิบัติเพื่อชำระอัตตาและพยายามพัฒนาอัตตาที่เชื่อว่ามีอย่างเที่ยงแท้ให้ก้าวไปสู่ความสะอาดบริสุทธิ์เพื่อกลับคืนสู่พรหมคือมุ่งหมายกลับไปสู่พรหมไม่ได้มุ่งหมายสู่ความพ้นทุกข์กลับไปเป็นพรหมซึ่งทางพุทธศาสนานั้นจะมีความแตกต่างตรงจุดมุ่งหมายในขณะที่เราพยายามปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าสู่ความหลุดพ้นไม่สนใจแม้แต่การจะเกิดเป็นพรหมแต่เราจะก้าวไปสู่ความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นตัวชี้ถึงความแตกต่างเพราะว่าสัมมาทิฏฐิมันเป็นเป้าหมายหลักแห่งพุทธศาสนาเนี่ยความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์ความรู้อันใดเป็นความรู้ในเหตุแห่งทุกข์ความรู้อันใดเป็นความรู้ในการดับลงแห่งทุกข์
และความรู้อันใดเป็นความรู้ในการดำเนินไปให้ถึงความดับแห่งทุกข์อันนี้เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าย่นย่อลงแล้วก็คือทุกข์และการดับทุกข์ไม่ได้พูดถึงว่าปฏิบัติเพื่อไปเป็นพรหมปฏิบัติเพื่อไปเป็นอะไรที่มันเป็นการพัฒนาอัตตาพิเศษอะไรแต่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการวางเป้าหมายที่ชัดเจนสัมมาทิฏฐิจึงเป็นการวางเป้าหมายที่ชัดเจนเลยว่าการปฏิบัติของเรานั้นเป็นไปเพื่อสิ่งนี้ถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้เป็นไปเพื่อการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์การปฏิบัตินั้นจะออกนอกพุทธศาสนาทันทีเข้าใจไหมความหมายตรงนี้เมื่อออกนอกคำสอนพระพุทธเจ้าปุ๊บกระบวนการแห่งการก้าวไปสู่การเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ก็ผิดเพี้ยนไปทันทีเพราะสัมมาทิฏฐิจึงถูกบังคับตายตัวว่าให้ไปเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เพราะเราต้องย้อนกลับมาดูว่าเราได้ตั้งสัมมาทิฏฐิได้ถูกต้องไหมการปฏิบัติของเราเป็นไปเพื่อสิ่งนั้นไหมหรือเราปฏิบัติเพื่อเป็นอย่างอื่นมีหลายคนที่ปฏิบัติเพื่อทำโน่นทำนี่เพื่อให้ได้โน่นเพื่อให้ได้นี้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เพราะถ้าผิดไปจากการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์จึงไม่ใช่เส้นทางแห่งพระพุทธะเราย้อนกลับไปดูตัวเราที่เราปฏิบัติเราตั้งใจเอาไว้ว่าการปฏิบัติของเราเป็นไปเพื่อการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ใช่หรือไม่ทีนี้การเรียนรู้เรื่องทุกข์และความดับทุกข์มันก็มีข้อย่อยลงอีกว่าทุกข์มันเกิดที่ไหนล่ะทุกข์เกิดที่ไหนทุกข์เกิดที่กายทุกข์เกิดที่ใจมันมีทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจถูกไหมเพราะการบริหารจัดการทุกข์ก็ต้องบริหารจัดการที่ทุกข์ของกายทุกข์ของใจถูกป่ะหรือว่าทุกข์กายไม่มีมีสิกายก็มีทุกข์ของมันอยู่เหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนใช่หรือไม่หิวกระหายสิ่งเหล่านี้คือความทุกข์กายแต่ความทุกข์กายเหล่านี้เราก็ต้องเรียนรู้ว่านี่คือทุกข์กายจริงๆแล้วเราก็ต้องบำบัดทุกข์กายบำบัดคำว่าบำบัดแปลว่ากำจัดถาวรไหมบำบัดก็คือการบำบัดเป็นครั้งเป็นคราวมันหิวก็ไปกินทุกข์ก็ดับมันกระหายก็ไปดื่มทุกข์ก็ดับใช่หรือไม่มันอ่อนล้าเพลียก็พักผ่อนทุกข์ก็ดับถูกไหมเจ็บไข้ได้ป่วยก็หาหยุกยามารักษาทุกข์ก็ดับถูกไหมเพราะถ้าเรามองเห็นทุกกายเป็นอย่างไรทุกใจเป็นอย่างไรมันจะบริหารจัดการได้ดีแต่การจะรู้ว่าทุกกายเป็นอย่างไรทุกใจเป็นอย่างไรมันต้องก้าวไปสู่ก่อนจะก้าวไปสู่การเรียนรู้ว่าทุกกายเป็นอย่างไรทุกใจเป็นอย่างไรมันต้องไปที่ไหนก่อนมันต้องไปเรียนรู้ให้ได้ก่อนว่ากายคืออะไรจิตคืออะไรอันไหนที่เรียกว่ากายอันไหนที่เรียกว่าจิตใช่หรือไม่มันถึงจะเข้าไปเห็นทุกกายและทุกจิตถึงจะเข้าไปเห็นการบริหารจัดการทุกกายทุกจิตได้เพราะสังเกตไหมว่าพอพระอาจารย์เจอพวกเราปั๊บสิ่งแรกที่พระอาจารย์มุ่งมั่นไปก็คือพาพวกคุณแยกกายแยกจิตให้ได้ก่อนใช่หรือไม่พาคุณแยกกายแยกจิตให้เห็นว่าธรรมชาติส่วนใดที่เรียกว่ากายธรรมชาติส่วนใดเรียกว่าจิตพอเมื่อเราเห็นว่ากายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการสังเกตของเราจะทำให้เราไปเห็นว่าทุกข์ของกายนั้นมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกข์ของจิตมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้การบริหารจัดการทุกข์ของกายก็จะใช้การบำบัดเป็นครั้งเป็นคราวไปแต่การบำบัดทุกข์จิตแต่การจัดการทุกข์ของจิตต้องใช้การเข้าใจมีสติรู้ทันความจริงเพื่อที่จะดับโดยถาวรแม้จะเริ่มการดับชั่วคราวแต่ก็ต้องเรียนรู้ไปเพื่อถึงการดับโดยถาวรถ้าเราไม่เข้าใจว่าอะไรคือกายอะไรคือจิตการเบียดเบียนระหว่างกายกับจิตจะเกิดขึ้นง่ายมากเคยเห็นไหมคนเครียด
เวลาเครียดเครียดทุกกายทุกใจเครียดเป็นความทุกข์กายหรือใจทุกข์ของใจกินเหล้าเครียดแล้วไปกินเหล้าเวลากินเหล้าใครรับเคราะห์สังเกตเห็นไหมมากินเข้าไปกินเข้าไปกายบอกไม่ไหวแล้วมันก็อ้วกออกมาใจว่าไงกูยังไม่เมากายว่ากูยังไม่เมากายก็กรอกเล่ากลับไปใหม่กายก็ใจก็กรอกเล่ากลับไปใหม่ใจก็ใช่ไหมกายก็อ้วกออกมาอีกใจก็บอกกูยังไม่เมาก็กรอกกลับไปใหม่กายบอกไม่ไหวแล้วใช่หรือไม่มันมีเล่าสักหยดผ่านใจไหมล่ะนะไม่มีเลยกายต่างหากที่รับเคราะห์สุดท้ายกายบอกชัดดาวเลยดีกว่าหัวใจวายตายไปเลยเห็นไหมใจมันเบียดเบียนกายขนาดนี้นี่เทศกาลฟุตบอลโลกกำลังจะมาเคยได้เห็นข่าวไหมดูบอลโลกจนหัวใจวายตายกายมันใจมันอยากดูใช่ไหมแต่ใจมันดูเองได้ไหมมันต้องอาศัยดูผ่านทางกายมันก็บีบบังคับกายกายก็บอกกูไม่ไหวแล้วมันก็ไปหายามากินหาอะไรมากินมาทำให้มันตื่นทางตาไว้อันนี้หัวใจวิววิวเคยเห็นไหมเวลาเราอดหลับอดนอนนานๆสังเกตไหมหัวใจมันวิววิววิวเลยนะใช่หรือเปล่าโอ้มันแบบไม่ไหวแล้วเพียมากๆอันนี้ก็บอกไม่ยังไม่ให้มึงนอนกูจะดูบอลบีบบังคับให้กายตื่นอยู่กายเขาบอกไม่ไหวแล้วฟุบไปเลยหัวใจวายตายหน้าจอทีวีเขามายกศพไปเนี่ยไอ้ใจมันคิดว่ามันนั่งดูอยู่เลยนะเพ้อมันยังคิดว่ามันนั่งดูอยู่นะเขาหิ้วกายไปแล้วยังไม่รู้เรื่องแล้วมันกำลังจมอยู่กับการสนใจอยู่กับบอลใช่หรือไม่เนี่ยมันมุ่งมั่นขนาดนั้นใจมันเบียดเบียนกายได้ขนาดนั้นนะเคยเห็นไหมผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวนี้เขาบอกเป็นโรคประหลาดเครียดแล้วต้องกินไปสักพักหนึ่งมันหายเครียดเว้ยแล้วรู้ตัวอีกทีมันขึ้นคอแล้วทำไงอ่ะกายรับไปเต็มๆแน่นใช่หรือไม่อุ้ยตายแล้วฉันอ้วนแน่เลยทำไงล้วงคอออกใครรับเคาะอีกกายหิวใช่ไหมทุกกายคือความหิวถูกไหมกายหิวใจว่าไงไม่ให้กินเดี๋ยวอ้วนกินไม่ได้เดี๋ยวอ้วนกายบอกหิวใจบอกไม่เดี๋ยวอ้วนความกลัวอ้วนทุกกายเลยทุกใจทุกใจแต่ความหิวทุกกายหรือทุกใจทุกกายแต่ใจบอกไม่ให้กินเพราะกลัวอ้วนใครทุกข์ใครรับเคราะห์กายอีกเห็นมั้ยมันการบริหารจัดการระหว่างกายกับใจก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่สามารถทำได้ดีเพราะว่ามันแยกไม่ออกว่าอะไรคือกายอะไรคือใจพอเราแยกออกว่าอะไรคือกายอะไรคือใจปุ๊บเราก็จะแยกออกว่าทุกกายเป็นยังไงจัดการยังไงทุกใจเป็นยังไงจัดการยังไงเข้าใจอย่างทีเนี้ยนั่นแหละทำไมอาจารย์ถึงพยายามพาคุณเข้ามาแยกกายแยกใจให้ได้ก่อนเพราะว่ามันจะเข้าสู่สัมมาทิฏฐิถ้าแยกกายแยกใจไม่เป็นมันเข้าสัมมาทิฏฐิไม่ได้เพราะมันไม่อาจจะเรียนรู้เรื่องทุกกายทุกใจได้หรือบำบัดทุกกายทุกใจได้หรือจัดการทุกกายทุกใจได้ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นจำเป็นไหมนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมวิปัสสนาญาณจึงบังคับตายตัวว่าเราต้องแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนมันถึงจะเข้าสู่สัมมาทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นพอเราแยกกายแยกจิตได้รู้จักทุกกายทุกจิตแล้วกระบวนการดูแลทุกกายทุกจิตจะเกิดขึ้นเนี่ยนี่เป็นสัมมาทิฏฐิมันตามมาเป็นข้อที่2ตรงที่ว่าสัมมาสังกัปปะเนี่ยตัวสำคัญอีกเมื่อเราแยกกายแยกจิตเป็นกระบวนการหรือการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เทียนเนี่ยใช้นิยามว่าดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดสังเกตดูไหมขณะที่เราเดินไปมันจะมีใจนึกคิดออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆใช่หรือไม่ว่าเราอาศัยเรารู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ทันจิตใจที่นึกคิด
มันนำพาสู่การเห็นกายเห็นจิตไม่พอมันนำพาเราไปสู่การเห็นอริยมรรคข้อที่สองการทำอริยมรรคข้อที่สองอาศัยการระลึกรู้กายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจอริยมรรคข้อที่สองทันทีอริยมรรคข้อที่สองคือสัมมาสังกัปปะสังกัปปะแปลว่าอะไรดำริชอบสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบใช่หรือไม่ดำริภาษาไทยง่ายๆว่าคิดเพราะดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดตรงไหมทีเนี้ยเพราะเมื่อเรารู้ทันใจเรานึกคิดขึ้นมาปั๊บมันก็กลายเป็นการที่จะรู้ทันความคิดซึ่งเป็นสังกัปปะในที่นี้บอกว่าสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบมีอะไรบ้าง 1. ดำริในการออกจากกามเนคขัมมะสังกัปปะ 2. ดำริในการไม่มุ่งร้ายอัพยาปาทะสังกัปปะ 3. ดำริในการไม่เบียดเบียนอวิหิงสาสังกัปปะคนเรามันคิดขึ้นมาปั๊บเรารู้ทันเพราะเราดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดดูกายดูใจเป็นแยกกายแยกใจเป็นปุ๊บเราเฝ้าดูกายดูใจของเราอยู่พอใจมันคิดที่จะลุ่มหลงไปในรูปรสกลิ่นเสียงกามก็คือรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะเข้าใจไหมอันน่าพึงพอใจถ้าเราเห็นใจมันคิดที่จะไหลไปลุ่มหลงยินดีในรูปอันน่าพอใจเสียงอันน่าพอใจกลิ่นอันน่าพอใจรสอันน่าพอใจสัมผัสทางกายอันน่าพอใจถ้าใจมันคิดจะลุ่มหลงไปอย่างนี้เราจะรู้ทันไหมรู้ทันไหมเมื่อเราดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดอยู่ใจมันคิดอย่างนี้คิดจะไหลไปกับความลุ่มหลงในกามคุณอย่างนี้ในรูปรสกลิ่นเสียงอันน่าพึงพอใจเราเห็นมันคิดไปอย่างนี้เราจะรู้ทันไหมเราดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดอยู่เราจะรู้ทันไหมทันสิก็เราดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดอยู่อะถ้าใจมันคิดจะลุ่มหลงไปทางกามคุณเราเห็นไหมเห็นแล้วจะทำไหมเมื่อไม่ทำมันก็ทวนกระแสกลับเป็นสัมมาใช่หรือไม่ย้อนไปดูอีกอันที่สองบอกว่าอัพยาปาทะสังกัปปะดำริในการไม่มุ่งร้ายถ้าเราดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดอยู่ถ้าใจมันนึกคิดที่จะมุ่งร้ายผู้อื่นเราดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดอยู่เราเห็นไหมเราจะเห็นไหมเห็นแล้วเราจะไปกับมันไหมเมื่อไม่ไปกับมันก็เป็นสัมมาในข้อที่สามอวิหิงสาสังกัปปะดำริในการไม่เบียดเบียนถ้าเราเห็นใจเรามันเผลอที่จะดำริไปในการเบียดเบียนเราเห็นเราจะทำตามมันไหมเมื่อไม่ทำตามมันก็ทวนกลับเป็นสัมมาเห็นไหมเพราะสัมมาสังกัปปะมันเริ่มจากการรู้ทันความคิดละเห็นป่ะเรามาดูต่อสัมมาวาจาในสัมมาวาจาบอกว่าต้องไม่พูดปดต้องไม่พูดส่อเสียดต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่พูดเพ้อเจ้อถามว่าคนเราเนี่ยมันจะพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเพราะมันคิดอะไรมันเริ่มต้นจากใจมันคิดใช่หรือไม่ถ้ามันคิดจะมุ่งร้ายผู้อื่นด้วยวาจามันจะใช้คำพวกนี้ถ้ามันคิดจะเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจามันก็จะใช้วาจาเหล่านี้ใช่หรือไม่แล้วเราอะดูกายเคลื่อนไหวเราเห็นใจนึกคิดอยู่เราเห็นใจมันนึกคิดที่จะใช้วาจาในการเบียดเบียนในการมุ่งร้ายผู้อื่นเราเห็นอยู่เราจะทำไหมเมื่อเรารู้ทันเราจะทำไหมเมื่อไม่ทำมันก็เป็นสัมมาสัมมากัมมันตะเป็นเรื่องการกระทำทางกายถ้าเราเห็นใจขึ้นเราดูกายขึ้นไหวรู้ใจรู้เท่าทันใจนึกคิดอยู่เราเห็นใจเราอ่ะมันคิดที่จะมุ่งร้ายผู้อื่นด้วยการทำทางกาย
หรือเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการทำทางกายเราเห็นมันคิดอย่างนี้ขึ้นมาเราจะตามมันไปไหมเมื่อเราไม่ตามมันไปก็เป็นสัมมาเห็นไหมไม่ต้องไปคิดถึงว่ามันต้องไม่ทำปาณาติบาตไม่ต้องทำอทินนาทานต้องไม่ทำกามสุมิชฌาคนเราอ่ะมันจะทำปาณาติบาตจะอำอทินนาทานจะทำกามสุมิชฌาอ่ะเพราะมันคิดจะมุ่งหลายผู้อื่นคิดจะเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการกระทำทางกายก่อนมันจะออกมาในรูปแบบของปาณาติบาตอทินนาทานกามสุมิชฌาทันทีใช่หรือไม่มันแสดงออกมาในทางนั้นเมื่อเรารู้ทันใจมันคิดอย่างนั้นปุ๊บเราย้อนกลับปั๊บจบเลยเป็นสัมมาดูต่อสัมมากัมมันตะไปแล้วสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบเราดูกายเคลื่อนไหวเรารู้ทันใจนึกคิดถ้าเราดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดอยู่ใจมันคิดที่จะมุ่งหลายชีวิตอื่นมาเลี้ยงชีวิตตนคิดจะเบียดเบียนชีวิตอื่นมาเลี้ยงชีวิตตนมันเห็นใจคิดอย่างนี้อยู่เราจะทำตามมันไหมเมื่อไม่ทำก็เป็นสัมมาทำไมพระอาจารย์ให้เราดูที่ใจก่อนในขณะที่ในนั้นพูดถึงเรื่องการทำปาณาติบาตหรืออะไรก็ตามทำไมอาจารย์ไม่สนใจเรื่องพวกนั้นเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นเขียนมามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นศีลบัญญัติศีลบัญญัติมันเป็นศีลสมมุติเป็นศีลบัญญัติคนเนี่ยฟังให้ดีนะถ้าบันทึกอะไรไว้มีข้อห้ามอะไรก็ตามเข้าใจไหมมันหาช่องออกได้เสมอเข้าใจป่ะเมื่อมันหาช่องออกได้มันก็บอกว่ามันไม่ผิดแต่ถ้ามันดูใจตัวเองอะถ้ามันคุมที่ใจอะจบเลยเคยมีพระบอกพระพุทธเจ้าว่าศีลมันเยอะไปสิกขาเยอะไปผมทำไม่ไหวพระเจ้าบอกเอาข้อเดียวเอาไหมเอาครับทำยังไงมีสติรักษาใจคือให้รู้ทันความคิดนั่นแหละมีสติรักษาใจรู้ทันความคิดจบเลยศีล227ข้อถูกควบคุมด้วยความคิดการรู้ทันความคิดจบเลยเห็นไหมไม่นานท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ดีตอนนั้นไม่บรรลุเลยมันมัวแต่มาวุ่นวายต้องรักษาศีลข้อนั้นข้อนี้ให้บริสุทธิ์พระเจ้าบอกโอ้ยถ้ามันลำบากก็ไปรักษาใจไปมีสติรักษาใจเพราะการที่พระอาจารย์พูดตรงนี้เนี่ยนี่คืออริยกันตศีลศีลแห่งพระอริยะที่ใช้สติในการดูใจมีสติรักษาใจมีสติดูใจรักษาใจควบคุมที่ใจจบเรารู้อยู่ว่าเราคิดอะไรคิดจะเบียดเบียนคิดจะมุ่งร้ายผ่านทางวาจาผ่านทางการกระทำทางกายหรือผ่านการเลี้ยงชีพตนเองเราเห็นปุ๊บเราไม่ทำจบเลยการเลี้ยงชีพของเราบริสุทธิ์วาจาของเราบริสุทธิ์การกระทำทางกายของเราบริสุทธิ์เพราะเราถูกมันคุมไว้ตั้งแต่การคิดใช่หรือไม่นี่ไงแต่ถ้าเป็นบัญญัติเห็นไหมทำไมกฎหมายถึงต้องมี1มาตราเขียนปุ๊บต้องมีอนุต้องมีทวิต้องมีวงเล็บต้องมีเฉพาะการโหยแล้วต้องมานั่งตีความเพราะคนเนี่ยมันหาช่องออกเสมออักษรหนึ่งที่ผิดคำคำหนึ่งที่ผิดประโยคหนึ่งที่ปั๊บมันหลุดได้เลยนะใช่หรือไม่มันทนายความที่เก่งที่สุดคือทนายความที่สามารถหาช่องออกได้ไงเห็นไหมเคยได้ยินเรื่องราวของอันนี้ไหมโอเจซิมสันไหมโอเจซิมสันอะที่ก็ไปฆ่าอดีตแฟนเขากับแฟนใหม่ของแฟนเขาอะฆ่าเสร็จใช่ไหมใส่ถุงมือมีมีด
เลือดหนีขึ้นรถรถตำรวจไล่ล่า CNN ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตามถ่ายโอ้โหข่าวอย่างกันในหนังเลยตำรวจวิ่งชนท้ายรถปักจับได้ปุ๊บ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 หลักฐานมีทั้งถุงมือทั้งเลือดถุงมือที่เปื้อนเลือดมีดที่ใช้แทงทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยใช่หรือไม่ปรากฏว่าโอเจรอดเผอิญเจ้าหน้าที่กลัวว่าเลือดเลือดที่เพื่อนพวกนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เอาถุงมือไปแช่ตู้เย็นเก็บหลักฐานไงเก็บมีดเก็บหลักฐานเก็บถุงมือใส่ตู้เย็นแพ็คอย่างดีเลยนะแพ็คอย่างดีเลยใส่ถุงซีนเรียบร้อยเอาเก็บพอวันตัดสินทนายความโอเจบอกว่าคุณบอกว่าลูกความผมเนี่ยฆ่าคนตายคุณมีอะไรเป็นหลักฐานก็ถุงมือที่ใส่มีดที่อยู่ในมือเขาเลือดของคนตายตรวจ DNA ทุกอย่างครบหมดเขาว่าไงรู้ไหมทนายความถ้าว่าเป็นลูกความผมทำจริงเอาถุงมือมาใส่มือลูกความผมเลยถุงมือหนังถูกแช่เย็นมันหดแล้วไอ้นี่คือนักบาสเกตบอลมือมันใหญ่ถุงมือหดใส่ยังไงก็ใส่ไม่เข้าทั้งที่ถอดออกจากมือมันนั่นแหละแต่เอาไปแช่ตู้เย็นระหว่างการดำเนินคดีมันก็นานวันเข้าบนหดลงอ่ะมันใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้ใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้ต่อหน้าศาลเลยต่อหน้าลูกขุนทั้งหมดจนด้วยหลักฐานโอเจรอดยกฟ้องเห็นไหมมันหลุดแต่ถามว่าเขาทำไหมตัวเขารู้ไหมเขารู้ว่าเขาทำสังคมอเมริกันรับไม่ได้เพราะฉะนั้นสปอนเซอร์ทั้งหมดถอนตัวเลยพวกนี้เขาจะมีเงินรายได้มหาศาลจากสปอนเซอร์ที่เขาเป็นนักกีฬาอยู่แล้วใช่ป่ะสปอนเซอร์ที่จะพรีเซนเตอร์สินค้าใช่ไหมทุกคนถอนตัวหมดหนังเลือกจ้างโชว์ตัวทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนแบนเงินที่ได้มาทั้งหมดก็เอาไปจ้างทนายความแพงมากทนายความชุดนี้แพงมากรู้จักไหมบริษัทไหนบริษัทนี้แพงมากเลยนะบริษัทที่ว่าความให้กับคนหนึ่งนั่นแหละคนไทยคนหนึ่งแพงมากๆเลยคิดดูอ่ะคือแบบเขาไม่ได้สนใจถูกผิดใช่หรือไม่เขาสนใจแล้วทำยังไงให้คนลูกความของเขาหลุดเนี่ยถ้าทนายความมีความซื่อตรงเห็นใจว่าใจตัวเองคิดอะไรอยู่จะยอมรับว่าความไหมใช่หรือไม่แต่เผอิญว่ามันหลงไปกับเงินที่จะได้มันก็เลยไหลไปเห็นไหมว่าคนเราอ่ะมันหาทางออกได้ทั้งนั้นเนี่ยถูกป่ะว่าพระอาจารย์ถึงบอกว่าไม่ต้องถ้าเรามีสติคุมใจเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องบัญญัติตรงนั้นแต่ให้ดูใจเราเลยเมื่อเราดูใจเราเป็นเราควบคุมใจเราได้ปุ๊บมันเป็นศีลแห่งพระอริยะนะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการปัมปานาติบาตอธินาทานไม่ต้องเลยไม่ต้องไปพูดถึงการเลี้ยงชีพของเราจะต้องทำมาหากินด้วยการทำอาชีพแบบนี้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 ไม่ต้องดูแค่ว่าการเลี้ยงชีพของเราเนี่ยมันเบียดเบียนชีวิตอื่นมาเลี้ยงชีวิตตนไหมมันมุ่งร้ายชีวิตอื่นมาเลี้ยงชีวิตตนไหม
แล้วก็ลามไปถึงอ้าวถ้าอย่างนั้นเรากินเนื้อสัตว์เราเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไหมไม่เราไปซื้อตลาดในตลาดเขาฆ่าอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวเข้าใจไหมไม่ได้เกี่ยวเนื้อนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาฆ่าเรากินเพียงซากที่เขาฆ่าบางคนบอกอ้าวถ้าเราไม่ไปซื้อก็ไม่มีคนฆ่าสิอันนั้นมันเป็นอจินไตยอย่าพูดมันเป็นไปไม่ได้เราไม่กินคนหนึ่งเขาก็มันก็ฆ่าของมันอยู่มันฆ่ากันทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วเรื่องสัตว์ถูกไหมเหมือนคนพวกพระพุทธเจ้าอ่ะท่านสมณะโคดมท่านสอนอย่างนี้คนก็ออกไปบวชกันหมดแล้วใครจะทำนาใครจะทำมาหากินใส่บาตรให้ท่านพระเจ้าบอกอย่าพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ใช่หรือไม่อนาถาปิฎกเศรษฐีเป็นพระโสดาบันยังค้าขายตามปกตินางวิสาขาเป็นพระโสดาบันก็ยังค้าขายตามปกติพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันก็ยังเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองเพียงแต่ว่าเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วการทำงานการทำอาชีพการเลี้ยงชีพของเขานั้นจะบริสุทธิ์ขึ้นทันทีจะไม่มีการเบียดเบียนเข้าใจไหมทีนี้จะไม่มีการเบียดเบียนไม่มุ่งร้ายชีวิตอื่นเพื่อมาเลี้ยงตนแม้เป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ที่มีธรรมเห็นไหมมันก็จะเป็นกระบวนการอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกบางคนบอกอาจารย์ฉันเนื้ออยู่ไหมก็ฉันน่ะเอ้าอาจารย์ฉันเนื้ออยู่แล้วไงผมฉันอาหารที่ชาวบ้านเขาทำชาวบ้านเขากินอะไรเขาทำเสร็จเขาแบ่งมาใส่บาตรให้ผมเพราะมันบริสุทธิ์ถูกไหมแต่ถ้าพระอาจารย์ฉันไอ้ที่นอกเหนือจากชาวบ้านล่ะโอ้เริ่มเบียดเบียนแล้วนะชาวบ้านอยากใส่บาตรก็อาจารย์ไม่กินพวกนี้ชาวบ้านกินอย่างนี้แต่อาจารย์ไม่กินอย่างนี้ชาวบ้านก็ต้องไปทำอะไรบางอย่างที่มันนอกเหนือจากที่เขากินเพื่อมาถวายอาจารย์เห็นไหมมาเริ่มการเบียดเบียนแล้วยังถูกป่ะแต่ถ้าพระอาจารย์เอาชาวบ้านกินแล้วก็ทั้งเรื่องชาวบ้านแบ่งมานิดหนึ่งมาให้อาจารย์โอเคเพราะทุกอย่างในตรงลงในบาตรเราถือว่าบริสุทธิ์ทันทีเพราะการฉันเนื้อพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีส่วนบริสุทธิ์อยู่3อย่าง1ไม่เห็นว่าเขาฆ่าให้เราไม่เห็นว่าเขาฆ่ามาเพื่อเรา 2. ไม่ได้ยินว่าเขาฆ่ามาเพื่อเรา 3. ไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่ามาเพื่อเราจบไม่ใช่บอกอาจารย์ครับนิมนต์ฉันต้มไก่ครับเรียบร้อยถ้าพูดคำนี้หรือไม่ครับอาจารย์ครับผมเตรียมไก่ไว้แล้วครับพรุ่งนี้จะเชือดถวายอาจารย์ขืนกินเข้าไปนี้มันเห็นชัดมันได้ยินชัดๆว่าเขาฆ่ามาเพื่อใครโอ้ยเดินผ่านเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านก็เห็นเขาฆ่าหมูฆ่าวัวอยู่ชัดๆเต็มตาอันนี้เขาฆ่าใช่ไหมมันก็ผิดถ้าเราจะกินเพราะเราเห็นอยู่ว่าเขาฆ่าหรือถ้าจะไม่เห็นไม่ได้ยินก็เลยจะตักใส่ปากไอ้นี่มันฆ่าให้กูไหมเนี่ยถ้าสงสัยอย่างนี้แล้วขืนฉันเข้าไปบาปอีกเพราะนั้นอย่าได้สงสัยเข้าใจไหมดูใจตัวเองให้ทันอย่าเผลอไปสงสัยมันช่างเพราะไม่ได้ฆ่ามาเพื่อเราแน่ๆแหละเอากินเลยเนี่ยโอเคจบเข้าใจไหมเพราะถ้าเอาบัญญัติปุ๊บมันลำบากแต่ถ้าเอาการคุมใจปั๊บมันได้เรื่องเลยมันสามารถควบคุมได้เพราะจะเห็นได้ว่าจากที่ดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดที่พระอาจารย์พาคุณปฏิบัติมันมาถึงอริยมรรคข้อที่เท่าไหร่แล้วนี่5แล้วใช่หรือไม่ดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดเนี่ยรวมความรู้สึกตัวเนี่ยที่เราดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดอะมันทำให้เราดำรงมาซึ่งอริยมรรคมา5ข้อแล้วข้อที่6
สัมมาวายามะสัมมาวายามะบอกว่าอนุปันนานังปาปกานังอกุศลานังธรรมานังอนุปาทายะอันนี้คล่องมากเลยเนี่ยฉันทังชเนติวายามติวิริยังอารภติจิตตังปคันหาติปัฏฐาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังให้อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นถามว่าคนเราอ่ะจะทำบาปทำอกุศลเนี่ยมันเริ่มจากอะไรเริ่มจากอะไรเริ่มจากคิดใช่หรือไม่คนเรามันคิดไม่ดีมันก็ทำไม่ดีพูดไม่ดีเห็นไหมมันคิดชั่วก็พูดชั่วทำชั่วเห็นป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นใจมันคิดที่ทำบาปอกุศลเราเห็นทันเราจะทำไหมเมื่อไม่ทำมันก็ป้องกันบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้ทันทีเห็นไหมมาวรรคที่สองบาปอกุศลกรรมใดที่เกิดขึ้นแล้วจงละจงปล่อยจงวางคำว่าเกิดขึ้นแล้วแปลว่าจบไปหรือยังสิ่งที่มันจบไปแล้วมันจะย้อนกลับมาบาปอกุศลกรรมมันทำให้เราเศร้าหมองใช่ไหมสิ่งที่มันจบไปแล้วมันจะย้อนกลับมาให้เราเศร้าหมองเนี่ยมันจะย้อนกลับมาในรูปของอะไรรูปของอะไรเผลอคิดใช่หรือไม่มันย้อนกลับมาในรูปของความคิดก็เรารู้ทันความคิดอยู่เราเห็นมันแวบกลับไปคิดถึงเรื่องที่จะทำให้เศร้าหมองปั๊บเห็นไหมเมื่อเราดูกายขึ้นมารู้ทันใจนึกคิดถ้าเห็นใจมันแวบไปคิดในเรื่องที่ทำเราเศร้าหมองที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมกลับมารู้สึกตัวมันละทันทีที่เกิดขึ้นแล้วจงละจงปล่อยจงวางไปเลยกลับมารู้สึกว่ามันหลุดเลยที่สำคัญก็คือถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆปุ๊บบาปอกุศลนั้นมันจะค่อยๆ อ่อนกำลังลงนี่เขาเรียกว่าเป็นการทำให้กรรมมันเจือจางลงจนกระทั่งกลายเป็นอโหสิกรรมคือกรรมที่ไม่ให้ผลด้วยการรู้เท่าทันบาปอกุศลกรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วเหล่านั้นมันย้อนมาเมื่อไรปุ๊บกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวปุ๊บมันสลัดทิ้งเห็นไหมความคิดอีกแล้วดูกายขึ้นไปรู้ทันใจนึกคิดต่อเมื่อใจมันคิดจะทำความดีในวรรคที่3บอกว่ากุศลกรรมใดที่ยังไม่เกิดจงทำให้มันเกิดคนเราจะทำบุญทำกุศลเริ่มจากอะไรเมื่อเริ่มจากความคิดอีกอ่ะถ้ามันคิดจะทำบุญทำกุศลเราเห็นอยู่เราจะทำไหมทำเมื่อทำมันก็นี่ไงข้อนี้ก็สำเร็จแต่มันมีคำว่าบุญกับกุศลเคยสงสัยไหมทำไมถึงเรียกบุญเรียกกุศลความหมายจริงๆแล้วบุญกับกุศลมันคนละอย่างกันบุญเนี่ยหมายถึงความอิ่มใจสุขใจที่ได้ทำความดีอยู่ในขั้นโลกิยะคือบุญเนี่ยนำพาสู่สวรรค์ยังอยู่ในขั้นโลกิยะแต่กุศลเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาโดยเฉพาะปัญญาว่าด้วยการละความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นกุศลเป็นเรื่องของโลกุตระมันต่างตรงนี้นะเพราะเวลาทำบุญคนโบราณยังบอกว่าทำบุญให้ได้กุศลด้วยนะทำบุญให้มันเป็นกุศลทำบุญให้รู้อยากทำกุศลด้วยแต่คนทุกวันนี้เอามารวบแต่การทำบุญกุศลคนก็เลยเข้าใจว่าบุญกับกุศลมันอันเดียวกันย
ยกตัวอย่างให้เห็นชัดขึ้น เมื่อเราไปเห็นคนขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคขาดแคลนปัจจัย4จะด้วยอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวหรือสึนามิหรืออะไรก็ตามไฟไหม้หรืออะไรก็ตามเราเห็นเขาขาดสิ่งเหล่านี้เราเกิดความสงสารใช่หรือไม่เกิดความเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือถูกไหมเราก็เลยแบ่งที่เรามีแบ่งให้เขาไปเราเรียกว่าการให้ทานหรือการแบ่งปันเมื่อเราทำแล้วเรารู้สึกยังไงอิ่มใจสุขใจที่ได้ทำที่ได้ช่วยเหลือถูกไหมอันนี้เป็นบุญแล้วกุศลอยู่ตรงไหนเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ากุศลเป็นเรื่องของการเรื่องของปัญญาว่าได้การละความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมเมื่อเราทำบุญให้ทานไปแล้วให้เราเนี่ยเมื่อเราทำบุญทำทานไปแล้วเนี่ยให้เราน้อมอบรมจิตเราว่าการให้ทานของเราครั้งนี้เป็นการละความตนีทีเหนียวความโลภออกจากใจของเราเพราะฉะนั้นการให้ทานจึงเป็นบทเบื้องต้นที่พุทธเจ้าจะเทศเสมอเมื่อพูดกับโยมเพื่อฝึกจิตของโยมให้โยมได้รู้จักการฝึกฝนที่จะเป็นผู้ละเป็นผู้แบ่งปันเป็นผู้ให้เพื่อหนึ่งให้จิตได้แช่มชื่นเบิกบานกับสิ่งที่ได้ช่วยทำออกไปสองให้เขาเนี่ยได้รู้จักว่าการให้ทานเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไปเพื่อละความโลภความตนีทีเหนียวออกจากใจด้วยเพราะฉะนั้นทานจึงเป็นหนทางแห่งโลกุตระได้ด้วยชนี้เป็นทางแห่งกุศลได้แต่หลายคนที่มักเวลาให้ทานแล้วมักคิดถึงแต่บุญไม่ได้คิดถึงกุศลเห็นไหมคือคิดแต่ว่าเราได้ทำความดีเราได้ทำบุญแล้วแต่ไม่ได้คิดถึงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อเอามาจัดการกับอกุศลมูลคือโลภะโทสะและโมหะเข้าใจยังไงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแต่บุญอย่างเดียวแต่ถ้าเรารู้จักเอามาปุ๊บหรือแม้แต่เวลาเราไปงานศพให้ได้ทั้งบุญและกุศลบุญอยู่ตรงไหนบุญอยู่ตรงที่หนึ่งเราได้ถวายทานสองเราได้ฟังพระสวดมนต์สามได้ไปช่วยเหลือญาติของผู้วายชนให้คลายจากความทุกข์โศกเห็นไหมเป็นบุญไหมแล้วกุศลอยู่ตรงไหนโอ้ยนั่นน่ะที่นอนอยู่ในโรงน่ะเมื่อวานนี้คุยกันอยู่ดีๆอ่ะวันนี้ตายซะแล้วเมื่อคุยกันอยู่จนตายซะแล้วบ่ายเมื่อกี้เนี่ยคุยกันอยู่ฉันไม่คิดเลยว่าพอหันหลังให้ฉันแป๊บเดียวออกไปรถชนตายเลยเนี่ยเห็นไหมพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนี่คือการระลึกถึงความตายว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเชื่อวันไม่มีนิมิตหมายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แต่ความตายเนี่ยเป็นของที่เที่ยงแท้ที่ไม่รู้จะพรากเราไปเมื่อไหร่การคิดอย่างเนี้ยการมองไปอย่างเนี้ยแล้วคิดอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามรณสติมันเป็นไปโดยตรงกับการลดความมัวเมาความหลงโมหะเพราะคนชอบคิดว่าอะไรเฮ้ยคนเรามีชีวิต100ปีฉันเพิ่งอายุ20เองฉันเพิ่งอายุ30เองคนเราตาย100อายุ100ปีโอ้ยบวชมาจนป่านนี้ไม่เคยได้สวดศพอายุ100ปีสักทีเข้าใจไหมมันไม่มีทางเลยอ่ะเนี่ยพวกหลงมัวเมาก็จะคิดว่าตัวเองยังหนุ่มยังสาวใช่หรือไม่ก็จะประมาทความประมาทคือความหลง
เพราะการระลึกถึงมรณสติจึงเป็นกระบวนการในการที่เราจะถอนความเมาถอนความหลงออกไปเห็นไหมมันเป็นกุศลมุ่งไปสู่โลกุตระขณะที่บุญถ้าเราคิดถึงมันอยู่ได้แค่โลกิยะแต่เราจะเอาอะไรดีก็เอามันทั้งสองอย่างนั่นแหละคือให้ใจแช่มชื่นเบิกบานกับความดีที่ทำในขณะเดียวกันก็น้อมสู่การอบรมจิตว่าเราละความตนีทีเหนียวความมัวเมาความโลภโทสะและโมหะทั้งหลายทั้งปวงเห็นไหมดังนั้นต่อไปให้เป็นทั้งบุญและกุศลนะฮะไม่ต้องไปพูดรวมกันบุญกุศลให้ได้ทั้งบุญและได้กุศลทำบุญแล้วให้ได้กุศลด้วยทำความดีแล้วให้ได้กุศลด้วยนี่อยู่ตรงนี้เพราะเราย้อนกลับมาอีกดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดความรู้สึกตัวทำให้เราเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดใช่หรือไม่ในเมื่อกุศลเป็นว่าด้วยการละความโลภความโกรธความหลงออกจากใจของเราความรู้สึกตัวนั่นแหละคือบุญกุศลความรู้สึกตัวนั่นแหละคือกุศลอย่างยิ่งยกมือขึ้นสิรู้สึกไหมหายใจเข้าสิหายใจออกรู้สึกไหมในขณะที่เรารู้สึกลมหายใจเข้าหายใจออกหรือรู้สึกกับการยกมือขึ้นเมื่อกี้คิดอะไรไหมมันโกรธใครไหมมันอยากได้อะไรไหมมันหลงไหมมันโลภมันโกรธมันหลงไหมเมื่อกี้ไม่หลงด้วยรู้อยู่เห็นนะนี่คือกุศลอย่างยิ่งความรู้สึกตัวที่ปรากฏขึ้นมานั้นมันเป็นกุศลอย่างยิ่งอยู่ในตัวเนี่ยไม่มีความโลภความโกรธความหลงใดๆไม่โกรธไม่โลภและไม่หลงเพราะรู้อยู่หายใจเข้านะไม่มีโลภโกรธหลงเพราะรู้อยู่นี่คือจิตที่กลับคืนสภาพเดิมไม่ได้ถูกแปดเปื้อนด้วยโลภโกรธหลงใดๆเพราะฉะนั้นกุศลใดที่ยังไม่เกิดจงทำให้มันเกิดนั่นหมายถึงความรู้สึกตัวถ้ายังไม่เกิดจงทำให้มันเกิดเพราะนี่คือกุศลอย่างยิ่งไปดูวรรคที่4บอกว่ากุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วจงทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ให้มันตั้งมั่นให้มันเต็มรอบบุญเราพูดถึงบุญก่อนบุญให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ให้มันตั้งมั่นให้มันเต็มรอบเพราะฉะนั้นการทำบุญหรือการให้ทานมันจึงมีระดับแห่งการให้ทานอยู่3ระดับระดับที่1เรียกว่าทานบารมีคือการให้ทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินสลิงคารของภายนอกแจกออกไปนี่เรียกว่าทานนะบารมีพระเวสสันดรเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเห็นไหมพระเวสสันดรให้อุปปาระทานนะบารมีคือทานระดับที่สองให้ได้ยากกว่าทรัพย์สินเงินทองพระเวสสันดรสละแม้แต่ราชบัลลังก์นี่ยังเป็นแค่ทานบารมีนะเพราะสิ่งที่ให้ได้ยากมากกว่านั้นคือสละลูกสละเมียสามีญาติพี่น้องคนที่เรารักทั้งหลายทั้งปวงออกไปได้นี่คืออุปปาระทานะบารมีอันสุดท้ายเรียกว่าปรมัตถทานะบารมี
คือคืนขันห้าให้ธรรมชาติไปสละได้แม้แต่ชีวิตนี้ให้กับธรรมชาติคืนไปเลยถวายพระธรรมชีวิตเราสามารถที่จะฝึกฝนให้ทานสามระดับนี้ได้ไหมก็วันนี้มาอยู่เนี่ยเราได้สละแล้วซึ่งทรัพย์สินสลิงคารบ้านช่องห้องหับทรัพย์สมบัติทั้งหลายเอาไว้ที่นู่นใช่หรือไม่ถูกไหมเอาไว้นู่นก่อนวันนี้เราจะมาปฏิบัติธรรมถูกไหมเนี่ยฝึกทานบารมีอุปปาระล่ะนั่นไงก็สามีภรรยาลูกครอบครัวไว้ที่โน่นก่อนเรามาอยู่ที่นี่เห็นไหมใช่หรือไม่พุทธเจ้าจึงบอกไงว่าเจ็ดวันให้ถืออุโบสถศีลทำไมถึงบอกวันพระให้พากันไปถืออุโบสถศีลที่วัดก็เพื่อที่จะฝึกเนี่ยแล้วคนโบราณนี่นะการถืออุโบสถศีลเนี่ยอุโบสถศีลก็คือศีลมันเป็นศีล8นะมี8ข้อแต่เรามาเรียกว่าศีล8เราเรียกว่าศีลอุโบสถอานิสงส์ระหว่างศีล8กับศีลอุโบสถต่างกันศีลอุโบสถจะมีอานิสงส์มากกว่าศีล8เฉยๆทำไมถึงว่าเพราะศีลอุโบสถนั้นให้กำหนดไว้ว่าชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งให้เรารักษาศีลอุโบสถอย่างยิ่งยวดคือรักษาศีล8อย่างยิ่งยวดมันจะกลายเป็นศีลอุโบสถเพราะคนโบราณเนี่ยถ้าวันไหนเป็นวันพระแล้วเขาถือศีลอุโบสถเนี่ยแม้จะตายเนี่ยเขาก็ยอมสละคือเขาจะฝึกขนาดนั้นนะว่าถ้าจะตายในค่ำคืนนี้โดยที่ฉันจะไม่ยอมผิดศีลเลยเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันสละได้เพื่อรักษาศีลรักษาธรรมเนี่ยมันเป็นปรมัตถทานบารมีสามระดับภายในวันหนึ่งคืนหนึ่งเขาจะฝึกใจเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นคนโบราณแต่พอพ้นเช้าปั๊บกลับมาเป็นศีลห้าแต่พอวันพระปั๊บสมาทานอุโบสถศีลวันหนึ่งคืนหนึ่งเข้าใจไหมเนี่ยคือรักษาฝึกอย่างนี้เขาเรียกว่าฝึกให้ทานสามระดับแต่สังเกตดูไหมว่าตัวสุดท้ายคือปรมัตถทานบารมีนั้นมันเฉียดเฉียดเข้าไปที่มันเป็นโลกุตระได้สามคือถ้าเราสามารถสละคืนขันห้าให้ธรรมชาติได้นี่คือความหลุดพ้นเลยใช่หรือไม่แต่พระเวสสันดรเป็นตัวอย่างคือท่านก็บอกว่าแม้นถ้าใครจะมาขอชีวิตท่านเลือดเนื้อของท่านท่านก็จะให้นี่คือแบบยอมทุกอย่างเพราะจะเห็นได้ว่ามันมีความหวงแหนที่แบ่งลำดับขั้นลำดับขั้นเพราะบุญมันมีอานิสงส์ตามลำดับขั้นแห่งความยากลำบากในขณะเดียวกันมันก็เข้ามาสู่เรื่องกุศลด้วยพอยิ่งเราสละน้อมเข้าสู่เป็นกุศลใช่ไหมยิ่งเราสละในสิ่งที่ยากมากได้เท่าไหร่ก็แปลว่าใจของเรานั้นฝึกที่จะละซึ่งโลภะความตนีทีเหนียวออกไปโลภโมโทสันออกไปมากที่สุดเห็นไหมนี่คือเรื่องของบุญแต่กุศลอย่างยิ่งคือความรู้สึกตัวทีเนี้ยในนี้บอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจงทำให้มันเจริญงดงามไพบูลย์ให้มันตั้งมั่นให้มันเต็มรอบความรู้สึกตัว
ถ้าเราทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ตั้งมั่นเต็มรอบดีความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดเนี่ยถ้ามันเจริญงอกงามไพบูลย์ตั้งมั่นเต็มรอบดีแล้วเนี่ยมันจะพาเราไปเห็นสังเกตเห็นธรรมชาติ4กองที่จะปรากฏขึ้นเพราะในสัมมาสติอริยมรรคข้อที่7คือให้เราไปเห็นกายเวทนาจิตธรรมสังเกตดูไหมเราเห็นไหมเราเห็นกายในกายมีอะไรแยกออกมานะเราเริ่มจากหนึ่งเห็นเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมเราก็เริ่มเห็นเป็นสองใช่ไหมคือกายกับจิตกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดกายก็มีเวทนาออกมาจิตมีธรรมอารมณ์ออกมามันกลายเป็นสี่ตัวท่านบอกให้เราเห็นธรรมชาติสี่กองที่ปรากฏขึ้นนี้เสร็จแล้วท่านบอกอีกในวรรคสุดท้ายบอกว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้พวกเราสังเกตดูปัญหามันอยู่ตรงนี้เมื่อกายเวทนาจิตธรรมปรากฏมันเป็นธรรมชาติที่มันมีของมันอยู่แล้วเราจะรู้จักไม่รู้จักมันมีของมันแต่เมื่อเรามาเจริญวิปัสสนาเราสังเกตเราจึงเห็นว่ามันมีท่านบอกให้เราไปเห็นไอ้ตัวสอนภาวะสอนก็คือภาวะที่เราเผลอไปยินดีและยินร้ายมีอภิชฌาและโทมนัสมีความพอใจและความไม่พอใจในธรรมชาติสี่กองที่มันปรากฏดูที่กายย้อนกลับไปดูกายสังเกตดูไหมว่าถ้ากายเราเป็นอะไรขึ้นมาปั๊บเรามักจะเผลอเข้าไปยึดยินดียินร้ายเสมอใช่หรือไม่ทดลองป่วยขึ้นมาสิปั๊บโอ้ยฉันกำลังป่วยเห็นไหมเผลอเข้าไปยึดแสดงความไม่พอใจกับความเจ็บป่วยเห็นไหมพอเราไม่พอใจกับความเจ็บป่วยปุ๊บสิ่งที่จะตามมาคือการปรุงแต่งสู่ความเป็นทุกเพราะความเจ็บป่วยของกายมันมีอยู่ไหมมีมันต้องเป็นไปแต่เราไม่พอใจอ่ะมันก็เลยเป็นทุกข์ใช่หรือไม่พระองค์ให้เราเห็นในตัวที่ไม่พอใจอ่ะแล้วถอนมันออกพอถอนออกปุ๊บเราก็เห็นความป่วยปรากฏขึ้นกับกายเป็นธรรมชาติที่ต้องเป็นไปเป็นขั้นตอนธรรมชาติที่มันมีอยู่มันคือภาวะเป็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์กายนี้ไม่อาจจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดใช่หรือไม่ไปส่องกระจกนอนหลับเพลินไปหลับเพลินไปตื่นมาส่องกระจกอีกาแอบมากระทืบหางตาแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พอเห็นในกระจกปั๊บตายแล้วความยินดีเกิดขึ้นไหมไม่กลายเป็นความยินร้ายปรากฏไม่พอใจในกายที่เปลี่ยนไปใช่หรือไม่มันก็จะปรุงไปสู่ความเป็นทุกข์เห็นไหมเสร็จแล้วทำไงดีแทนที่จะเห็นว่าอ๋อนี่มันเป็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์กายทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ใหม่ๆกูปิดบังพระไตรลักษณ์แป้งมาครีมมา ใช่หรือไม่เอาครีมมาเอาแป้งมาโปะครบเรามักจะเผลอที่จะบิดเบือนพระไตรลักษณ์เสมอเพราะมีความพอใจไม่พอใจเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าใจไหมลองคิดดูไปหาหมอบอกว่ามีก้อนเนื้อที่หน้าอกข้างขวายินดีมีของเพิ่มใช่ไหมไม่ยินร้ายปรากฏขึ้นทันทีใช่หรือไม่ตายแล้ว
มะเร็งฉันเป็นมะเร็งระดับสเตจไหนเนี่ยอุ้ยถ้าตรวจเจออย่างนี้ต้อง3หรือ4ให้คีโมไปเล็บต้องดำผมต้องร่วงผอมใช้แสงไปหมอกำลังบอกว่าไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเนื้อร้ายเนื้อดีกูไม่ได้ยินไม่ได้ยินแล้วตอนนั้นเพราะมันไหลเข้าไปในความคิดแล้วป่วยแล้วใช่หรือไม่งั้นขอตรวจชิ้นเนื้อนะครับอีก18วันมาฟังผลไม่รู้เรื่องแล้วหมอจะทำอะไรก็ทำเถอะแล้วเป็นไงกลับบ้านไปหมอว่าไงเธอว่าอะไรหรอกร้องโห่ขึ้นหมอก็ไม่ได้ว่าฉันเป็นอะไรไม่เป็นไรร้องไห้ทำไมไม่เป็นไรก็บอกไม่เป็นไรดิเท่านั้นแหละเขารู้หมดบ้านแล้วว่าเองเป็นอะไรทุกทั้งบ้าน18วันผ่านไปอันนี้คือเรื่องจริงนะเนี่ยมีชมคนหนึ่งเขาเป็นจริงๆแต่แล้ว18วันผ่านไปนะไปหาหมอนะหมอแจ้งผลนะเป็นซีสต์ผ่าออกก็หายมันป่วยอยู่ตั้ง18วันเข้าใจไหมเป็นมะเร็งอยู่18วันมันเป็นเพราะมันคิดเองอะเข้าใจป่ะทุกข์มันปรุงไปเองคุณเห็นยังพอกายมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บใจมันวิ่งเข้าไปยึดเกิดความยินดียินร้ายเกิดความไม่พอใจในความเปลี่ยนแปลงไปของกายใช่หรือไม่มันก็เลยเป็นทุกข์เลยเห็นป่ะมีไหมอาการแบบนี้มีไหมพระเจ้าบอกดูให้ทันนะใจที่มันเผลอไปยินดียินร้ายเนี่ยดูให้ทันดูทันแล้วให้ถอนมันออกเอาความยินดียินร้ายออกไปอ่ะเรามาดูเวทนาทีเนี้ยสังเกตดูไหมล่ะเห็นชัดเลยเมื่อเช้าขาปวดเวทนาทุกขเวทนาทางกายปรากฏใช่ไหมเห็นไหมใจมันวิ่งเข้าไปใจวิ่งเข้าไปจับเอาทุกขเวทนาทางกายแล้วไงปรุงตัวเองให้เป็นทุกข์เห็นไหมมันไม่พอใจในทุกขเวทนาทางกายที่ปรากฏมันก็ปรุงให้ตัวเองเป็นทุกข์ทางใจใช่หรือไม่ซึ่งพระอาจารย์ได้พูดแล้วว่าไอ้อาการที่มันหลงไปยึดแล้วปรุงเนี่ยมันคือความหลงผิดผลงานของอวิชชาล้วนๆเพราะฉะนั้นพอเรากลับมารู้สึกตัวได้ปั๊บความทุกข์ทางใจหายไปเหลือเพียงแต่เวทนาทางกายแต่พอมันรู้สึกตัวอยู่สักพักมันก็วิ่งลงไปจับเอาทุกขเวทนาทางกายแล้วปรุงให้ตัวเองเป็นทุกขเวทนาทางจิตซ้อนทับทุกขเวทนาทางกายนี่คืออาการในความไม่พอใจมันเข้าไปยึดแล้วปรุงเป็นทุกขมีไหมแบบนี้มีไหมมีอ่ะมาดูเรื่องจิตความคิดเคยหงุดหงิดกับความคิดตัวเองไหมคิดอะไรนักหนาวะเนี่ยอะไรวะคิดไม่ดีได้ไงเนี่ยสังเกตไหมมันเผลอคิดเนี่ยมันมีทั้งคิดดีคิดไม่ดีใช่หรือไม่แต่เราก็มักจะเผลอเข้าไปยินดียินร้ายกับความคิดใช่หรือไม่พอมาคิดไม่ดีก็ไม่พอใจคิดมากไปก็ไม่พอใจเห็นไหมพอไม่คิดอะอะไรวะทำไมกูไม่คิดอะไรเลยเนี่ยกูเริ่มเป็นอัลไซเมอร์ไว้เนี่ย เกิดความทุกข์อีกใช่หรือไม่ดูสิเออเนี่ยพอมันคิดก็ทุกข์ไม่คิดก็ทุกข์คิดดีก็ทุกข์คิดไม่ดีก็ทุกข์เพราะมันเผลอไปยินดียินร้ายในความคิดที่ปรากฏมีหลวงตารูปหนึ่งลองเท้าตีหัวตัวเองโอ้โหมึงจะคิดอะไรนักหนามึงจะคิดอะไรนะมึงคิดอะไรนักหนาโอ้พระอาจารย์บอกหลวงตาทำอะไรมันคิดเยอะมันคิดเยอะไปตีมันทำไมไอ้นี่มันไม่รู้เรื่องกายนี่มันซื่อบื้อจะตายไปดูที่จิตกลับมารู้สึกตัวแล้วอย่าไปตีมันเห็นไหมรังแกกายอีกแล้วไม่พอใจในความคิดเป็นทุกข์ถึงขั้นทุบทำลายตัวเองอ
โยมคนหนึ่งพระอาจารย์โยมนั่งสงบสงบของโยมก็ดีแล้วมาปฏิบัติกับพระอาจารย์น่ะไม่ไหวเลยทำไมคิดเยอะเองอ่ะไม่ได้คิดเยอะคิดเท่าเดิมน่ะแต่ตอนเนี้ยเมื่อก่อนน่ะเองมุ่งไปสงบมันก็เลยไม่เคยสนใจว่าตัวเองคิดอะไรแต่ตอนเนี้ยมันมาเจริญสติมันเลยเห็นว่าตัวเองคิดเอ้าเหรอเออเองคิดเยอะมานานแล้วล่ะเอ้าจริงเหรอจริงแต่ว่าไม่ดีอ่ะทำไมอีกอ่ะคิดไม่ดีเยอะเลยเองเพิ่งรู้ว่าเองคิดไม่ดีอ่ะเอ้าจริงเหรอจริงเพียงแต่เมื่อก่อนเนี่ยเองไม่เคยสนใจมันหูยฉาริษยาเพียบเลยมันไม่เพียบหรอกเพียงแต่ว่าเองไม่เคยสนใจมันแล้วเองก็ติดดีฉันเป็นคนดีฉันต้องไม่คิดเรื่องไม่ดีพอมันเผลอมาคิดดีสัก10เรื่องคิดไม่ดีแค่2เรื่องวิเยอะมากเลยคิดไม่ดีเองก็เลยเป็นทุกข์เอ้าเหรอไปนั่งดูใหม่ไปนั่งไปยกมือสร้างจังหวะอีก30นาทีต่อมาบอกพระอาจารย์ว่าไงโยมรู้แล้วรู้อะไรโยมไม่ใช่นางเอกทำไมอิจฉาริษยาเพียบมันไม่เพียบหรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็คิดอ่ะมันมีคิดดีคิดไม่ดีอ่ะก็เรื่องของมันเองแค่เหรออืมแค่นี้พอไม่อยากไปอืมเข้าใจไหมแค่อืมเหรออืมเหรออืมแค่นี้เหรอแล้วก็อื้อผ่านไปเลยมันคิดอะไรก็ช่างมันแค่อาการของจิตที่เปลี่ยนไปเท่านั้นไม่ต้องไปเอาถูกเอาผิดยินดียินร้ายแต่คนมักเผลอเอาถูกเอาผิดกับความคิดใช่หรือไม่เพราะมันเผลอเข้าไปยึดอ่ะธรรมารมณ์ที่ปรากฏตอนนี้อะไรปรากฏกับเราง่วงใช่ไหมใครเคยต่อสู้กับความง่วงบ้างยกมือขึ้นเวลาปฏิบัติคิดสู้กับมันเป็นไงโดนมันซะไปใช่หรือไม่ยิ่งสู้ยิ่งแรงยิ่งไม่พอใจยิ่งทุกข์หนักเห็นไหมลองดูนะถ้าคุณแค่เอาเหรอแล้วไม่ต้องให้ค่าอะไรกับมันเลยนะกลับมารู้สึกตัวเนาะมันหายวับเลยแต่ถ้าคุณไปง่ายาวเพราะคุณอะไปให้กำลังมันเองเผลอมีอัตราตัวตนกับมันมันก็มีอัตราตัวตนกับคุณถ้าคุณไม่มีอัตราตัวตนกับมันมันก็ไม่มีอัตราตัวตนของคุณให้กับคุณไม่สนใจเพราะมันหายเลยความง่วงพระพุทธเจ้าต้องการให้เราเห็นอย่างเงี้ยเห็นว่ามันมีแต่ไม่ต้องให้ค่ามันไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่เรามักจะเผลอเนาะกลางวันมันชอบมาพอตกกลางคืนมันมาตอนกลางวันเราทุกข์มั้ยทุกข์ขพองคืนน่ะเมื่อไหร่มึงจะมาดึกแล้วนะเว้ย5ทุ่มแล้วมาเถอะกูต้องตื่นตีสี่6ทุ่มแล้วก็ยังไม่มามึงมาเถอะกูต้องตื่นตีสี่สังเกตดูไหมมันมาก็ทุกข์มันไม่มาก็ทุกข์มนุษย์นี่หนอมีพอใจไม่พอใจอยู่เสมอใช่หรือไม่พระเจ้าจึงสอนให้เราเห็นไงเห็นธรรมชาติ4กองนี้ว่ามันมีแล้วให้คอยดูว่ามีไหมที่ใจเราเผลอที่จะไปยินดีและยินร้ายในธรรมชาติ4กองนั้นเพราะ10นาทีต่อมาที่พระอาจารย์ให้คุณยกมือสร้างจังหวะก็คือให้คุณเห็นว่าพอคุณกลับมารู้สึกตัวได้ปุ๊บเนี่ยมันถอนความพอใจและความไม่พอใจถอนอภิชาและโทมนัสออกจากถอนยินดียินร้ายออกเห็นไหมพอถอนออกปุ๊บกายจะปรากฏสักแต่ว่ากายเวทนาจะปรากฏขึ้นสักแต่ว่าเวทนาความคิดสักแต่ว่าความคิดอารมณ์หรือธรรมทั้งหลายปรากฏสักแต่ว่าอารมณ์หรือธรรมที่ปรากฏการเห็นแต่สักแต่ว่านั้นนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่เอาตัวยินดียินร้ายเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งเมื่อเราถอนความยินดียินร้ายได้อริยมรรคข้อที่8จะปรากฏขึ้นทันที
ในอริยมรรคข้อที่8คุณเปิดไปหน้าสุดท้ายของอริยมรรคในองค์8สิในหน้าสุดท้ายของอริยมรรคมีองค์8ตรงฌานที่4เห็นไหมสุขัสสะจะปหานาเพราะละสุขเสียได้ทุกขัสสะจะปหานาเพราะละทุกข์เสียได้ปุพเพวะสะโทมนัสสานังอัตถังขมาเพราะโสมนัสและโทมนัสทั้งสองได้หลับลงในการได้ดับลงในการก่อนสติปริสุทธิ์ทิ้งมีสติบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่สำคัญคือจิตจะตั้งมั่นเป็นอุเบกขานี่คือคุณสมบัติของฌานสี่หมายถึงว่าเมื่อถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์เพราะเราละสุขละทุกข์ไปแล้วด้วยการถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาเข้าใจยังถอนซึ่งอภิชฌาและโทมนัสสอนถึงถอนถึงความยินดียินร้ายออกมาแล้วจิตสติจะมีความบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติและมีความเป็นอุเบกขาตั้งมั่นถามว่ามันตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นเพื่อทำอะไรกายที่สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่าจิตธรรมะธรรมสักแต่ว่าธรรมนั้นเมื่อไม่มีอภิชฌาและโทมนัสเข้าไปเกี่ยวข้องพระไตรลักษณ์จะปรากฏขึ้นที่กายเวทนาจิตธรรมอย่างแจ่มแจ้งเพราะจิตที่ตั้งมั่นบริสุทธิ์และมีความเป็นอุเบกขาจะเห็นความจริงอย่างแท้จริงคือเห็นพระไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นที่กายเวทนาจิตธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นที่บอกว่าท่านโกณฑัญญะฟังธรรมพระพุทธเจ้าจบลงได้มีดวงตาเห็นธรรมตามความเป็นจริงว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งนั้นมีการดับเป็นธรรมดาเพราะเป็นการเห็นอย่างไม่มีธุลีบังตาตัวธุลีบังตาก็คือความยินดียินร้ายนั่นเองไม่ได้ตานี้ตาหมายถึงตาไหนตาในตาใจถ้าใจมันมีความยินดียินร้ายเมื่อไหร่ปั๊บนั่นคือธุลีบังตาใจเราจะเอียงทันทีใช่หรือไม่ใจเราจะไม่เป็นกลางถ้ามันมีความยินดียินร้ายมันจะไม่เป็นกลางใช่ไหมเมื่อไม่เป็นกลางพระไตรลักษณ์จะปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถอนความยินดียินร้ายออกปั๊บเนี่ยถอนยินดียินร้ายออกปุ๊บถอนธุลีบังตาออกปั๊บตาคือสติที่มันตั้งมั่นใจที่เป็นกลางมันจะเห็นเลยกายเวทนาจิตธรรมนี่จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎพระไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งเหมือนท่านโกณฑัญญะเห็นว่ามันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็มีดับไปมันจะเห็นความปรากฏขึ้นของพระไตรลักษณ์นี่คือการทำงานของอริยมรรคทั้ง8ข้อจบลงตรงนี้ที่เหลือมันคือผลมรรคทำงานแล้วที่เหลือคือผลผลมันจะเกิดขึ้นเมื่อมรรคได้ทำงานเข้าใจยังเมื่อมรรคทำงานครบบริบูรณ์ผลปรากฏมันอยู่ที่ว่าเมื่อมรรคทำงานแล้วเนี่ยกระบวนการแห่งการเห็นตรงนั้นเนี่ยมันแจ่มแจ้งขนาดไหนถ้ามันยังไม่แจ่มแจ้งอย่างทะลุปุโปร่งมันก็ละได้ในลำดับเป็นลำดับจึงเรียกว่าการก้าวสู่ความเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับขั้นของความแจ่มแจ้งของผลที่ปรากฏแล้วเราจะทำยังไงให้มันไปอีกก็ดำเนินอริยมรรคต่อเพื่อเห็นกระบวนการนั้นมาทำงานอีกพระไตรลักษณ์ปรากฏแจ่มแจ้งอีกเห็นไหม
อยู่อย่างเนี้ยสุดท้ายความประจักษ์แจ้งอย่างหมดจดก็จะปรากฏกับเราได้ทั้งหมดที่พระอาจารย์พูดมาคือการพยายามบอกคนว่าอริยมรรคทั้ง8ข้อนั้นมันถูกล้อมรวมลงเป็นแค่1ความรู้สึกตัวใน1ความรู้สึกตัวที่คุณรู้กายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดมันทำให้มรรคทั้ง8ข้อล้อมรวมเป็น1เดียวเขาเรียกว่ามรรคสมังคีและนี่คือการทำให้ธรรมจักรหมุนไปเราไม่ได้ทำมรรคทีละข้ออย่าไปทำมรรคทีละข้อแต่จงให้มรรคทั้ง8ข้อมันหนุนเนื่องซึ่งกันและกันมันจึงไม่แปลกว่าทำไมท่านถึงใช้ธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนาธรรมจักรก็คือล้อเกวียนล้อเกวียนมีซี่กี่ซี่ซี่ทุกซี่หมายถึงมรรคทุกข้อและมรรคทุกข้อถูกร้อยเรียงด้วยวงล้อนั่นคือการเชื่อมประสานให้มรรคทั้งหมดร้อยเรียงไปด้วยกันรวมเป็นหนึ่งเดียวคือดุมล้อและเมื่อมันรวมเป็นหนึ่งเดียวสุดท้ายกลางดุมล้อเป็นอะไรกลางดุมล้อรูโบสุญญตาสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนใดๆทั้งนั้นความหลุดพ้นไม่มีสิ่งใดเพราะฉะนั้นการหลอมมรรคทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวจึงเป็นการหมุนธรรมจักรเป็นการผลักให้ธรรมจักรหมุนไปถ้าเราทำมรรคทีละข้อเราหมุนธรรมจักรไม่ได้แล้วพระอาจารย์บอกเลยว่ามันอยู่ในญาณหนึ่งในญาณท้ายๆเลยของญาณ16หรือแม้แต่อยู่ในวิสุทธิ7ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายเลยเป็นข้อที่6เป็นข้อที่6ที่ล้อมรวมมรรคทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วเป็นภาวะแห่งความเป็นผู้ดูที่โดดเด่นขึ้นเหมือนดั่งผู้พิพากษาที่จะเห็นทุกอย่างแล้วตัดสินเขาใช้คำนี้เพราะฉะนั้นฟังการปฏิบัติต่ออริยมรรคในองค์8ต้องเข้าใจความจริงตรงนี้ให้ดีเมื่อเราดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดมันทำให้เราเห็นกายเห็นจิตกายจิตมันมีทุกข์ของกายทุกข์ของจิตมันเป็นสัมมาทิฏฐิที่จะเรียนรู้กับมันเราดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดมันเห็นดำริเห็นความคิดความคิดผลักดันให้ชีวิตเราบริสุทธิ์ทั้งวาจาทั้งกายและการเลี้ยงชีพการรู้ทันความคิดทำให้เราป้องกันบาปอกุศลละอกุศลทำกุศลและทำให้กุศลมาเจริญงอกงามผลักดันสู่ความแจ่มแจ้งดูกายขึ้นไปรู้ทันใจนึกคิดเห็นความคิดเห็นกายมีเวทนาเห็นจิตมีธรรมารมณ์ดูกายขึ้นไปรู้ทันใจนึกเห็นความคิดที่มันคิดขึ้นมาที่จะยินดียินร้ายในกายเวทนาจิตธรรมเอาความรู้สึกตัวถอนมันออกเมื่อถอนความรู้สึกตัวดูกายขึ้นไปรู้ทันใจในคิดอีกเราจึงเห็นความจริงที่ปรากฏอย่างแจ่มแจ้งเห็นกายเห็นใจอย่างนี้ว่ามีพระไตรลักษณ์ปรากฏอย่างแจ่มแจ้งที่กายที่ใจของเรามรรคมันทำงานอย่างนี้มรรคทำงานอย่างนี้มันจึงจะสามารถที่จะพาเราไปสู่ความหลุดพ้นได้นะที่พระอาจารย์พูดเนี่ยมันคือสิ่งที่เราทำอยู่นั่นเองใช่หรือไม่เรากำลังทำอยู่มีสติตั้งมั่น
ดูกายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดมีสติตั้งมั่นรู้กายรู้ใจตนใจคิดอะไรใจดำริอะไรใจมันปรุงขึ้นมาอย่างไรเห็นมันเห็นมันนี่แหละเนาะมาเปลี่ยนอิริยาบถกันเดินจงกรมกัน